ียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนแห่ให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากหลังนางสาวหนึ่งฤทัยตะกรุดเงินอายุ29ปีเผยกับทีมข่าวว่าได้ไปซื้อต่างหูที่ร้านทองแห่งหนึ่งที่เปิดขายอยู่ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในอำเภอวิเชียรบุรีโดยไปซื้อมาตั้งแต่วันที่28พฤษภาคม2563ในราคา 1,350 บาทใบเสร็จระบุต่างหู 90% น้ำหนัก 0.36 กรัมซึ่งวันซื้อทางพนักงานขายประจำร้านทองบอกกับตนเองว่าเป็นทองคำแท้ราคารับซื้อก็ซื้อตามราคาทองในปัจจุบันตนจึงตัดสินใจซื้อมาต่อมาได้เอาต่างหูไปขายคืนที่ร้านเพราะต่างหูทองเกิดลอกในวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาโดยทางร้านบอกว่าต่างหูเป็นทอง 90% และผู้ซื้อน่าจะใส่ไปโดนน้ำหอมชั้นพร้อมทั้งตีราคารับซื้อคืนในราคา259บาททำให้ต้องตัดใจยอมขายต่างหูขาดทุนทั้งที่คาใจว่าทองคำที่พนักงานขายบอกว่าเป็นทองคำแท้ทำไมถึงเกิดลอกขึ้นมาได้แถมราคารับซื้อคืนก็ลดลงอย่างน่าใจหายทั้งที่ใช้ได้5วันด้านพนักงานร้านทองปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์แต่ให้ข้อมูลว่าบอกกับผู้ซื้อแล้วว่าต่างหูเป็นทอง 90% แต่ถ้าจะให้ดีแนะนำให้ซื้อทอง 96.5% จะดีกว่าแต่ผู้ซื้อยืนยันว่าจะซื้อทอง 90% ส่วนสาเหตุที่ทองเกิดลอกเนื่องจากอาจจะใส่ไปโดนน้ำหอมหรือโลชั่นส่วนการตีราคารับซื้อทองก็เป็นราคามาตรฐานที่รับซื้อกันทั่วไปตามเปอร์เซ็นต์ของเนื้อทองพนักงานขายกล่าวขอบ